สักคิ้วโงเห้งเปลี่ยนชีวิตโดย2พี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์การันตีสินแสอาจารย์พี่หนูแมมบางแบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับสถาบันสักคิ้ว2พี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยอาจารย์พี่หนูแมมเยาวมานทองใบใหญ่ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การสักคิ้วโงเห้งเชิงลึกแก้คิ้วลบคิ้วสักปากแก้ปากคล้ำสักไรผมสักต่อผมต่อขนตาที่คล้ำบอดในวงการสักคิ้วกว่า30ปีล่าสุดนั้นเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมไขความลับสู่ความงามคัมภีร์แห่งศาสตร์หมู่เตลูมนตราแห่งความงามและเปิดคลาสสอนแบบเต็มรูปแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยากมีวิชาติดตัวเพื่อต่อยอดในการสร้างรายได้เปิดรับสมัครเรียนทุกวันสอนแบบตัวต่อตัวหรือรอบเรียนแบบกลุ่มสวัสดีค่ะอาจารย์พี่หนูแมมค่ะเจ้าของสถาบันพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ไก่ค่ะผู้สอนของสถาบันสอนพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ขนุนค่ะสถาบันสอนพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเป็น10ปีอันนี้คือพี่สาวนะคะที่ว่าในชื่อของสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นชื่อของอาจารย์พี่หนุ่มแหม่มกับอาจารย์พี่ไก่ตั้งมาเป็นสองพี่น้องนะคะเราทำในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะเราก็ต่อยอดในช่วงของที่งานคิ้วเข้ามาแรกๆเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้เรียนศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพื่อนำมาต่อยอดในเรื่องของงานสักแล้วก็งานสอนด้วยค่ะถ้าจุดเด่นของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ได้โงเห้งซึ่งโงเห้งเนี่ยมันจะออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้เกิดความสมดุลกันก็คือคิ้วที่เป็นในส่วนของมงกุฎของหน้าถูกไหมคะทำให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็ช่วงหูสองข้างเพราะว่าอวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราสามารถจัดคิ้วให้ได้ความสมดุลได้ทั้งหมดเลยก็มีทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในไทยด้วยค่ะทางในไทยก็เรียนศาสตร์ของโงเห้งแล้วก็ในเรื่องของเชิงลึกอันนี้เราเรียนเยอะมากเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากเลยค่ะบางท่านเนี่ยสักคิ้วไปแล้วสักคิ้วไม่เท่ากันในความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าอุ๊ยทำไมสักไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยทำอะไรก็ติดขัดมันก็มีเกิดการที่ว่ามาให้ทางเราแก้ให้เราก็จะวิเคราะห์จากรูปหน้าว่าเราจะออกแบบตรงทิศทางส่วนไหนเพื่อให้โงเห้งที่เสียกลับมาให้มันดีขึ้นปีหน้านะคะหรือว่าตอนนี้ที่เขาเรียกว่ายุค9แล้วถ้าคนที่อยู่สายมูเตลูจะต้องสร้างยุค9ก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของดวงดาวด้วยนะคะเราเอามาประมวลกันไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ของเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวเลขนะคะที่เราเพิ่งไปเพิ่มเติมนะคะที่เราเพิ่งไปเรียนเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเข้ามาแล้วก็ในส่วนของจะมีในเรื่องของลายมือด้วยนะคะก็เหมือนเขาเรียกว่าเอาศาสตร์ผสมผสานกันเข้ามาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดทำให้งานนะคะออกมาแล้วเป็นรูปแบบที่เด่นชัดขึ้นคือเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนการออกแบบนะคะก็จะมีทรงแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะเพราะรูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะมีรูปหน้ารูปหน้าผอมรูปหน้าอ้วนรูปหน้ารูปไข่นะคะเราก็จะต้องออกแบบไปตามทรงรูปหน้าด้วยแล้วก็ดูโงเห้งค่ะนี่ค่ะเราใช้เวอร์เนียด้วยเลยใช่ค่ะ เป็นจุดทศนิยมด้วยเลยใช่ค่ะค่ะมีค่ะบางคนที่เจอแบบจะเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีได้โชคได้ลาบนะคะได้เรื่องการงานการเงินความรักแต่ละคนต่างกันนะคะแต่ก็จะกลับมาบอกค่ะที่หลักๆเลยเนี่ยของที่สถาบันเนี่ยอาจารย์จะดูแลค่อนข้างครอบคลุมก็คือจะเป็นผู้สอนเป็นเมนหลักแล้วก็จะมีอาจารย์พี่ขนุนเนี่ยช่วยอยู่ตลอดจะมีอาจารย์อีกท่านนึงวันเนี้ยท่านไม่ได้สะดวกมานะคะก็คืองานที่สอนเนี่ยคือก็สอนตั้งแต่งานเริ่มต้นก็คือจะมีรูปแบบทรงคิ้วต่างๆให้ลูกศิษย์แล้วก็จะมีการสอบที่เราที่สอบนี่คือเราจะใช้หุ่นจริงนะคะในการสอบทำลูกศิษย์มั่นใจในการสอบมากขึ้นค่ะของเรานะคะสีของเราเป็นสีอย่างดีนะคะสีออร์แกนิกค่ะคนท้องคนอะไรก็สามารถทำได้นะคะสีของเราเป็นสีนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยค่ะแล้วมีตัวครีมช่วยใช่ตัวครีมช่วยมีผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวเนี่ยไม่เจ็บแล้วกันค่ะพูดง่ายๆไม่เจ็บแน่นอนถ้าคลาสเรียนของที่นี่นะคะเราจะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าบางท่านจะกลัวว่ามาเรียนสักคิ้วจะต้องเป็นศิลปะไหมแต่ว่าไม่ต้องค่ะเพราะเราสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเรื่องของงานศิลปะให้ในเรื่องของการออกแบบนะคะตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบ
นะคะการไล่สีการใช้เครื่องมือขอโทษค่ะการใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่จะใช้ในเรื่องของการที่เรียนจบไปแล้วจะต้องไปต่อยอดในเรื่องการเปิดร้านไปรับลูกค้ามีส่วนไหนบ้างแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของชั้นผิวนะคะหรือว่าเรียกว่าอนาโตมีเพราะว่าในการสักนะคะเราจะต้องรู้จริงในเรื่องของชั้นผิวของลูกค้าด้วยลูกค้ามีผิวเป็นประเภทไหนผิวบางผิวผสมผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทุกอย่างเราจะต้องทำออกมาให้เขาเรียกว่าสอดรับกับหน้า งานจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะค่ะก็อาจารย์ขอฝากเรื่องของงานสายอาชีพไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก้าวเข้ามาในสายอาชีพเนี่ยนับได้แล้วก็ประมาณ30กว่าปีแล้วอะค่ะเรามีความรู้สึกเลยว่าในส่วนของเสริมความงามนะคะอยู่เป็นท็อปไฟทุกปีไม่มีตกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมองหาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่เรามีอยู่เผื่ออาชีพเสริมที่เราได้มาทำเนี่ยค่ะจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตด้วยนะคะลงทุนในครั้งนี้ลงทุนแล้วได้ความรู้นะคะสามารถต่อยอดได้จริงค่ะค่ะก็จะมีสาขาที่ซอยประเสริฐมนุกิจ17นะคะชื่อมนตราแห่งความงามค่ะที่นู้นเราจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของงานศักดิ์โงเห้งแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของเชิงลึกค่ะวิเคราะห์จากเดือนเกิดปีเกิดปีจรนะคะอันนั้นคือเต็มสายมูเลยค่ะต้องเชิญที่นู่นเลยค่ะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 5,900 บาทค่ะนะคะราคาจะไม่แพงจนเกินไปนะคะสามารถจับต้องได้งานแก้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานที่สักไปแล้วมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะก็จะมีในส่วนของแฟนเพจถ้าของงานเรียนนะคะจะเป็นเพจที่ชื่ออาจารย์พี่หนูแหม่มเลยค่ะนะคะที่เป็นสถาบันลาดพร้าว101นะคะส่วนถ้าที่ของพี่มนตราก็จะเป็นชื่อว่ามนตราแห่งความงามค่ะเข้าไปในเพจได้เลยค่ะค่ะถ้าใครอยากทำสวนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมองหาที่เรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่นะคะสถาบันของเรารับรองค่ะว่าเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริงค่ะค่ะก็เหมือนกันนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่มีอาชีพเสริมพร้อมที่จะเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนะคะก็คือสามารถมาเรียนได้นะคะที่สถาบัน2พี่น้อง Beauty Center ค่ะลาดพร้าวซอย101นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้บริการในการสักแบบเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถเชิญได้ค่ะที่มนตราแห่งความงามซอยประเสริฐมนุกิจ17ค่ะนี่มนตราแห่งความงามนะคะถ้าสายมูเตลูนะคะอยากจะเชิญไปที่นู่นเลยค่ะตัวนั้นเนี่ยเราจะได้ดูโงเห้งเชิงลึกที่เจาะถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีจรแบบครบวงจรเลยค่ะรับรองถ้าไปที่มนตราแห่งความงามกลับไปตังแน่นอนค่ะThank you.